สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่29คูณ13สูง27เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีแดงจำนวน11เส้นสีขาว10เส้นความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีแดง6เส้นสีขาว5เส้นความยาวอยู่ที่115เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยสีแดง13เส้นสีขาว10เส้นความยาวอยู่ที่115เซนติเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง50เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนหัวแร้งบัดกรีกระดาษกาวกิฟต์หนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะวางสลับกันสีละ1เส้นค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะเราจะเริ่มสานจากเส้นสีแดงค่ะให้ยก1ข้าม1นะคะที่เราสานเส้นชุดที่2นี้อยู่นะคะก็จะเป็นการสานก้นกระเป๋านะคะสานเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันค่ะจากนั้นก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาสานขึ้นรูปกระเป๋ากันค่ะโดยให้นำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะกาวเส้นแรกจะเป็นสีแดง5เส้นสีขาว4เส้นนะคะโดยเริ่มจากสีแดงค่ะสานสลับกันทีละ1เส้นนะคะอ
ต่อไปจะเป็นสีแดงสี่เส้นสีขาวสามเส้นนะคะเริ่มจากสีแดงก่อนค่ะสานสลับกันทีละหนึ่งเส้นเหมือนกันนะคะและสุดท้ายจะเป็นสีแดงสี่เส้นสีขาวสามเส้นค่ะเริ่มสานจากเส้นสีแดงก่อนนะคะสานสลับกันทีละหนึ่งเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปสานด้านข้างกันนะคะด้านนี้ค่ะเริ่มสานจากเส้นนี้นะคะให้สานไปทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละหนึ่งเส้นนะคะสานด้านนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะดึงเส้นแนวตั้งก่อนนะคะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีแดงเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะจากนั้นก็ไปดึงเส้นแนวนอนนะคะปลายเส้นอีกด้านนึงให้พับล็อกไว้แบบนี้ค่ะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่นะคะThank you.
ดึงเส้นเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะจากนั้นก็ให้สานด้านถัดไปนะคะให้เริ่มสานจากเส้นนี้ค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมเลยนะคะทำในลักษณะเดียวกันกับด้านที่แล้วเลยค่ะสานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมบีบก้นกระเป๋ากันด้วยนะคะด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะตอนนี้เราก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะทำครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามแล้วก็บีบก้นกระเป๋ากันด้วยนะคะ
เสร็จแล้วก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกค่ะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันค่ะให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลลิเมตรสีแดงความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยค่ะเส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็ให้พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยค่ะเส้นที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยนะคะต่อไปเราจะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันค่ะให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามา6เส้นนะคะจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบปากกระเป๋าลงมา 0.5 ซมค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซมนะคะตัวกระเป๋าเราจะใช้หัวแรงบัดกรีในการเจาะรูค่ะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นนะคะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 ซมค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซมนะคะ
ายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะค่ะให้วางตรงจุดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยค่ะนำขาหมุดใส่เข้าไปตรงจุดที่เราเจาะไว้ค่ะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรนะคะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยนะคะต่อไปให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าค่ะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนค่ะแล้วก็ใช้เหล็กครอบตอกหมุดนะคะปลายเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากรับชมคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ